เป็นที่ชัดเจนแล้วครับคุณผู้ชมว่าสำหรับเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศตุรกีถือว่าเป็นภัยพิบัติครั้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินะครับเพราะว่าเขาบอกแล้วรุนแรงที่สุดในรอบร้อยปีมีคนไทยเสียชีวิตด้วยอย่างน้อย1รายก็คือน้องดาวทางคุณแม่ร้องไห้แทบขาดใจเลยครับวอนขอให้รัฐเอาร่างของน้องดาวกลับไทยด้วยครับร่างของน้องดาวถูกพบใต้ซากปรักหักพังของอาคารในเมืองอิสเคนเดรุนซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวเป็นหญิงชาวไทย1รายที่เสียชีวิตนะครับตอนแรกแล้วพอไปตรวจสอบทราบชื่อก็คือนางสาวชมัยพรหอมสันเทียน้องดาวอายุ29ปีเท่านั้นครับเป็นชาวจังหวัดชัยภูมิทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปยังบ้านของน้องดาวในตำบลห้วยแย้อำเภอหนองบัวระเวพบกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องดาวทางครอบครัวและญาติๆต่างก็อยู่ในอาการโศกเศร้านะครับที่เสียลูกสาวอย่างกระทันหันในต่างแดนด้วยคุณแม่บอกว่าฐานะทางบ้านยากจนครับลูกสาวก็ดิ้นรนไปทำงานนวดแผนโบราณไปนวดสปาที่จอร์แดนมานานกว่า5ปีจากนั้นก็ย้ายไปทำงานที่ตุรกีหลังโควิด-19 เริ่มคลี่คลายช่วงที่อยู่ตุรกีเนี่ยลูกสาวบอกว่าลำบากมากตนก็เลยบอกไปบอกว่าถ้ามันลำบากเนี่ยก็ให้น้องดาวเนี่ยกลับบ้านเราดีกว่าน้องดาวก็รับปากแล้วนะครับว่าหลังปีใหม่เดี๋ยวจะกลับไทยครั้งสุดท้ายที่ได้โทรคุยกันก็คือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาไม่คิดเลยนะครับแม่บอกว่าไม่คิดจริงๆว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกับน้องดาวแล้วพอวันอาทิตย์ก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นซึ่งน้องดาวนับว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวส่งเงินให้คุณพ่อคุณแม่ใช้จ่ายเป็นประจำก็อยากจะวิงวอนถึงรัฐบาลนะครับให้ช่วยนำร่างของน้องดาวกลับบ้านเกิดด้วยไปฟังเสียงคุณแม่ของน้องดาวครับหลังปีใหม่เราจะกลับเราน้องบัลซูนี่เพราะวันเสาร์วันที่ห้าเนี่ยผ่านมาเนี่ยวันเสาร์เราโทรมาประมาณ2:04แต่ว่าพอวันอาทิตย์เที่ยงคืนเที่ยงตรงบ้านเขาบ้านเขามันอาจจะ5 โมง 6 โมงแรงมันบ่ก็ตึกก็ถล่มแล้วค่ะในส่วนของแรงงานไทยที่ไปทำงานในประเทศตุรกีนะคะยังพบว่ามีแรงงานไทยที่เป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาไปทำงานอยู่ในประเทศตุรกี3คนค่ะประกอบด้วยนายวิษณุผลทองมากมีอาชีพเป็นกุ๊กอาหารไทยอยู่ในเมืองบาติน2คือนางสาวแดงขอพลกลางเป็นพนักงานนวดอยู่ในเมืองอัลตายาและ3นางสาววิชุดาคลิปทองเป็นพนักงานนวดอยู่ในเมืองมูลาโดยทั้ง3คนมีใบอนุญาตไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งขณะนี้ทั้งหมดปลอดภัยนะคะขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวตอนนี้พบร่างผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ 16,000 รายส่วนปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหวในตุรกีและซีเรียยังคงจะต้องเดินหน้าต่อไปโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากนานาประเทศต่างระดมกำลังค้นหาผู้รอดชีวิตตามซากอาคารปรักหักพังนับพันแห่งค่ะที่พังถล่มทั่วเมืองท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นซึ่งก็เป็นอุปสรรคในการค้นหาผู้รอดชีวิตด้วยนะคะซึ่งวันนี้ของไทยเองก็มีการส่งผู้ชันไปด้วยเหมือนกันนะคะครับแต่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าที่ตุรกียังคงวุ่นวายกันมากนะครับแล้วยังมีคนอีกมากที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือหวังว่าจะไม่มีคนไทยที่ได้รับผลกระทบมากไปกว่านี้แล้วยังไงแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องดาวด้วยนะครับ